ล้างห้องเครื่องแบบแห้งมือไม่ต้องเปื้อนใช้แค่โฟมทำได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมปุ้มเองนี่คือช่อง T3B ครับและเพื่อนๆ อยู่ในช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะทำการล้างห้องเครื่องรถยนต์ของน้องสาวครับจริงๆผมเคยแนะนำวิธีการล้างห้องเครื่องด้วยน้ำแบบคาแคร์มาแล้วนะครับซึ่งมันมีหลายจุดที่เพื่อนๆจะต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสายไฟท่อยางต่างๆหรือการฉีดน้ำอย่างเหมาะสมซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีประสบการณ์ในการทำมันก็จะมีความเสี่ยงทำให้รถของเราเกิดการเสียหายได้ครับโดยเฉพาะรถบางคนที่เก่ามากๆนะครับมีอาการสายไฟฉีกขาดบางครั้งเราฉีดน้ำไปหรือไปทำความสะอาดจะทำให้สายไฟเสียหายและก็เกิดไฟช็อตในห้องเครื่องได้ครับอ่ะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับโดยผมจะทำให้ดูทั้ง2วิธีนะวิธีแรกก็คือการทำความสะอาดแบบแห้งโดยแปรงทาสีอันเดียวและอีกอันหนึ่งก็คือการทำความสะอาดแบบแห้งโดยใช้น้ำยาและไม่เปื้อนมือเลยคลิปวิดีโอนี้ถ่ายไปครึ่งปีครับเพิ่งจะได้เอามาลงนะวิดีโอนี้เป็นการทดสอบโฟมทำความสะอาดห้องเครื่องแบบมือไม่เปื้อนมาทดสอบกันดูครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้เสร็จแล้วห้องเครื่องเราจะสะอาดจริงไหมแล้วมือล่ะตกลงต้องเปื้อนหรือไม่เปื้อนจริงๆผมดูรีวิวมานะครับแล้วผมก็ซื้อตามมาเลยนะเขาบอกว่าน้ำยาทำความสะอาดตัวนี้นะครับสามารถทำความสะอาดห้องเครื่องได้โดยที่มือเราไม่เปื้อนนะครับแค่ฉีดแล้วพ่นทิ้งไว้เฉยๆนะวันนี้ผมก็เลยจะจัดการนะครับแบ่งห้องเครื่องไว้เป็น2ส่วนนะส่วนนึงนะครับเราจะใช้น้ำยาแบบนี้นะในการฉีดแล้วไม่ยุ่งกับมันเลยนะครับกับอีกข้างนึงนะครับผมก็จะไม่ฉีดน้ำยาเลยนะครับผมจะใช้แค่แปรงทาสีตัวนี้ปัดเอาฝุ่นออกก็พอครับเริ่มจากห้องเครื่องฝั่งนี้นะครับผมจะทำการพ่นน้ำยาทิ้งไว้ก่อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรเลยนะผมก็จะพ่นทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งของห้องเครื่องเลยเขาบอกว่ามันไม่ต้องทำอะไรนะพ่นทิ้งไว้เลยส่วนฝั่งนี้นะครับผมก็จะใช้แปรงนะครับค่อยๆปัดไปนะนี่ปัดฝุ่นไปเรื่อยๆมันอาจจะมีฝุ่นจากฝั่งนี้ก็เดินไปฝั่งนู้นด้วยก็ได้นะเดี๋ยวผมพยายามปัดห่างมาดูฝั่งที่เราใช้แปรงปัดฝุ่นก่อนนะครับฝั่งที่ใช้แปรงปัดฝุ่นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าฝุ่นมันก็ลดลงนะครับสังเกตจากพื้นที่ที่เป็นพลาสติกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีฝุ่นแล้วแต่ก็จะเห็นคราบนะครับคราบตรงนี้เนาะที่มันทิ้งไว้นานๆนะครับยังคงอยู่ส่วนยางนะครับแค่ปัดนะฝุ่นก็หายนะครับดูดีนะตอนที่เราปัดนะครับฝุ่นมันค่อนข้างเยอะนะพอปัดไปเสร็จนะครับตัวฝุ่นเนี่ยครับมันก็จะย้อนกลับลงมากองอยู่ข้างๆนะครับเราอาจจะต้องแบบปัดนะครับแล้วก็เอาลมไล่ด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้เอาลมไล่นะก็ปัดเฉยๆนะครับท่อยางนะครับตอนแรกปัดไปแล้วนะครับแล้วก็ฝุ่นมันก็กลับลงมากองนะครับนี่ครับพวกเครื่องนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะมันก็จะสังเกตว่าตัวแปรงเราอาจจะเข้าไปไม่ถึงทุกซอกทุกมุมนะครับมันก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยแบบนี้แต่โดยรวมนะครับมันก็ดูดีกว่าที่เราไม่ทำทีนี้มาดูฝั่งที่เราพ่นน้ำยากันบ้างครับฝั่งที่พ่นน้ำยานะตรงไหนมีฝุ่นนะครับน้ำยาแห้งเสร็จเรียบร้อยนะมันก็จะขึ้นคราบมาแบบนี้นะที่ยางก็คล้ายๆกันนะครับพอแห้งแล้วก็ยังทิ้งคราบอยู่นะเพราะเราไม่ได้เอาฝุ่นออกก่อนวัสดุที่เป็นโลหะก็อาการเดียวกันเลยนะครับคราบฝุ่นเนี่ยมันก็แห้งนะครับลงไปกองที่ตัวเครื่องเหมือนเดิมซึ่งคราบแบบนี้ผมว่าเราต้องเช็ดอ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะพอเราเช็ดนะครับเห็นไหมมันก็จะออกมาแบบโอ้สวยเลยเหมือนรถใหม่เลยนะเนี่ยตรงนี้เหมือนกันนะครับเราลองเช็ดดูนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ารถของเพื่อนๆมีฝุ่นเยอะนะมันจะไม่เช็ดไม่ทาฝุ่นออกไม่ได้นะน้ำยาตัวนี้นะครับมันก็จะทิ้งคราบฝุ่นไว้สำหรับตอนนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะพ่นสเปรย์ทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับหรือใช้แปรงทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆก็ยังคงเห็นฝุ่นอยู่ในรถนะครับสำหรับการใช้แปรงนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นฝุ่นเล็กๆนะครับไม่สะอาดสักทีนะส่วนการใช้น้ำยาเพื่อนๆจะเห็นฝุ่นเป็นคราบซึ่งมันก็ดูไม่สะอาดอยู่ดีครับทีนี้ผมจะลองดูนะครับหลังจากฝั่งนี้นะครับที่เราพ่นน้ำยาไปแล้วนะผมจะใช้แปรงทำความสะอาดพร้อมกับผ้านะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับผมจะใช้น้ำยาฉีดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนแบบไหนนะครับจะทำงานง่ายมากกว่ากันทีนี้ฝั่งนี้นะครับเราพ่นน้ำยาไปแล้วนะผมจะลองปัดฝุ่นนะครับแล้วก็เช็ดนะหลังจากที่พ่นน้ำยาไปแล้วนะครับตามซอกผมก็จะใช้ตัวแปรงนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตรงไหนกว้างๆนะผมก็จะใช้ผ้าเช็ดแบบนี้นะอันนี้ดูดีเลยนะตรงไหนที่เราเห็นฝุ่นนะครับเห็นคราบนะครับเราก็เอาแปรงปัดออกนะแล้วก็นี่เอาผ้าเช็ดตามนะบางคนบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ใช้น้ำยาเคลือบเงาพลาสติกธรรมดาก็ได้จริงๆมันได้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเคยใช้น้ำยาเคลือบเงาพลาสติกอ่ะเพื่อนๆจะทราบดีนะว่าตัวพลาสติกข้างในเนี่ยมันจะเงานะครับแต่ว่ามันจะจับฝุ่นง่ายนะครับแต่เพื่อนๆดูนะตัวนี้นะพอเราเช็ดเสร็จแล้วนะครับมันจะดูแบบไม่ได้เงามากอะนะพลาสติกมันจะเหมือนแบบเป็นแบบพลาสติกด้านๆนะครับเราทำความสะอาดแล้วนะตัวเครื่องนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่นะ
ส่วนฝั่งนี้นะครับปัดฝุ่นไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมเมื่อกี้นะครับทีนี้เราลองพ่นน้ำยาหลังปัดฝุ่นไปดูมาทดลองดูนะครับว่าถ้าไม่มีฝุ่นเนี่ยจะทิ้งคราบอีกหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าแบบไหนเดียวกันนะทีนี้พอมาดูฝั่งนี้นะครับน้ำยาแห้งแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าน้ำยาเริ่มแห้งนะครับมันจะทิ้งคราบอยู่ดีนะมันก็จะดูเป็นดวงๆนะครับผมว่าสุดท้ายนะเราต้องเอาผ้ามาเช็ดอยู่ดีนะครับถ้าเราไม่เอาผ้าเช็ดเลยอ่ะมันก็จะทิ้งคราบเป็นดวงๆครับสรุปคือน้ำยาทำความสะอาดแบบนี้ที่เขาบอกว่ามือไม่เปื้อนนะสุดท้ายถ้ารถเราเลอะเยอะมากๆนะครับมือเราก็ต้องเปื้อนอยู่ดีถ้ารถของเรามีฝุ่นเยอะมากๆการฉีดโฟมลงไปทิ้งไว้นะครับตัวโฟมพอแห้งแล้วมันก็จะเกิดคราบซึ่งเราอาจจะต้องใช้ผ้าหรือใช้แปรงในการทำความสะอาดนะครับส่วนการทำความสะอาดก่อนล่วงหน้านะครับแต่เนื่องจากว่าเราอาจจะทำความสะอาดฝุ่นออกไปได้ไม่หมดนะครับพอแห้งแล้วนะครับมันก็จะเหลือคราบฝุ่นอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆใช้น้ำยาทำความสะอาดคราบแบบนี้นะครับฉีดลงไปก่อนนะครับแล้วหลังจากเช็ดทำความสะอาดวิธีนี้จะเป็นขั้นตอนการทำงานที่น้อยที่สุดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเยอะที่สุดครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆจะทำความสะอาดก่อนก็ได้นะครับแต่ประสิทธิภาพในการทำงานตอนจบอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากในเรื่องของการทำความสะอาดการกำจัดคราบต่างๆนะครับทั้งคราบน้ำมันคราบเหนียวเนี่ยสามารถทำได้ดีนะเราสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายครับและตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ไม่กัดพลาสติกแล้วก็ไม่กัดยางหลังจากใช้น้ำยาไปแล้วใช้รถไปสักพักเนี่ยรู้สึกได้ครับว่าฝุ่นเนี่ยเกาะน้อยลงในกรณีการใช้งานปกตินะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปรุยทางลูกรังเนี่ยยังไงก็มีฝุ่นเหมือนเดิมครับผมก็เอะใจนะครับอ่านที่ฉลากผลิตภัณฑ์สรุปคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่สำหรับการทำความสะอาดห้องเครื่องแบบแห้งนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวว่าระบบล้นจนจะมีปัญหาถ้าทำความสะอาดห้องเครื่องแบบเปียกเนี่ยก็สามารถทำตามวิธีนี้ที่ผมทำได้เลยครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอาถ้าอย่างนั้นน้ำยาทำความสะอาดรถยนต์แบบนี้เราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะเราสามารถใช้น้ำยาเช็ดยางเช็ดซิลิโคนเช็ดเบาะนะครับมาเช็ดเครื่องยนต์ก็ได้จริงๆแล้วสามารถทำได้นะครับก่อนหน้านั้นผมก็ใช้วิธีแบบนี้ครับแต่ปัญหาคือเวลาที่เครื่องยนต์ของเราสะอาดแล้วเราไปใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะครับหรือมีส่วนผสมของน้ำมันเวลาที่รถวิ่งไปเจอฝุ่นแค่เล็กน้อยนะครับฝุ่นก็จะมาติดอยู่ที่น้ำมันครับทำให้รถของเราเนี่ยเลอะเทอะเร็วกว่าปกติน้ำยาพวกนี้เขาออกแบบมานะครับให้ไม่ทิ้งคราบมันนะครับดังนั้นเวลาที่เราทำความสะอาดไปแล้วนะครับแล้วเราไปโดนฝุ่นนะครับโอกาสที่ฝุ่นจะมาติดก็จะน้อยลงครับโอเคครับวิธีนี้ก็ง่ายๆนะเพื่อนๆสามารถไปดูแลห้องเครื่องรถตัวเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงกับไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตหรือการพ่นน้ำลงไปในจุดที่ไม่เหมาะสมนะครับและสำหรับน้ำยาล้างห้องเครื่องตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมไปอย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับ